ไม่มีปัญหานะครับในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็คุยกันตลอดมั่นใจว่าวันนี้งบประมาณจะผ่านสภาได้อย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าทุกพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีความสมัครสมาร์ทสามัคคีก็เชื่อว่าเราต้องการให้งบประมาณนี้ออกไปสู่หน่วยงานต่างๆนะเพื่อไปนำปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งที่เรารอกันขนาดนี้รอกันมาเป็นปีๆรอกันว่างบประมาณจะเข้ามาไหร่นะฮะ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบ่นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สร้างไม่ได้มีโครงการอะไรเลยนะโครงสร้างพื้นฐานไม่ออกไปวันนี้เป็นวันที่สภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ต้องเสร็จสิ้นในวันนี้แล้วก็ส่งไปที่วุฒิสมาชิกนะครับเชื่อมั่นว่าต้นเดือนหน้างบประมาณที่คนรอกันทั้งประเทศก็จะออกไปสักทีจะได้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนถนนหนทางก็จะได้สร้างอ่างเก็บน้ำก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างพอเงินออกไปแล้วเนี่ยการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเราเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองน่าจะร่วมกันนะครับที่ต้องผลักดันงบประมาณวันนี้เชื่อมั่นว่าผ่าน 100% ครับ